่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเจ้าจอมห้องเหลืองเจ้าจอมที่ถูกลืมห้องเหลืองหมายถึงห้องหนึ่งภายในพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารซึ่งพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารนั้นถือว่าเป็นพระที่นั่งระโหฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับส่วนพระองค์ประกอบด้วยห้องต่างๆเช่นห้องน้ำเงินห้องเขียวและห้องเหลืองซึ่งเรียกกันตามสีของห้องเหล่านั้นห้องเหล่านั้นมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเงินเป็นห้องที่พระมหากษัตริย์ทรงสำราญพระราชอิริยาบถรวมกับสมเด็จพระอัครมเหสีเจ้านายและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและโปรดปรานส่วนห้องเขียวนั้นเป็นห้องเสวยและเป็นที่เข้าเฝ้าของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมบุคคลผู้มีหน้าที่ถวายการรับใช้ส่วนห้องเหลืองมีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่แตกต่างจากห้องอื่นคือมีพระทวารเปิดออกไปยังอัฐจันทร์ซึ่งหมายถึงบันไดสำหรับที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกข้างหน้าเป็นห้องที่พระองค์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกวันทั้งการเข้าและออกดังนั้นเหล่าข้าราชการราชสำนักฝ่ายในที่ไม่มีหน้าที่ถวายการรับใช้อันใดแก่เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระชนมายุมากแล้วรวมถึงเจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมผู้ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำและไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดจึงพากันคอยมาหมอบเฝ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านเข้าออกและโดยรู้กันเป็นในว่าผู้ที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดก็คือผู้ที่ไม่เป็นที่โปรดปรานแต่ก็ยังทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้มีที่อยู่ที่อาศัยและมีเบี้ยหวัดตามสมควรซึ่งแม้แต่ในหนังสือนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินที่เขียนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่มักจะสอดแทรกด้วยเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8ก็ยังมีบางตอนที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของห้องเหลืองโดยปรากฏอยู่ในบทพูดของคุณสายซึ่งเป็นข้าหลวงในวังและเป็นเพื่อนกับแม่แช่มซึ่งแม่แช่มนี้เป็นแม่ของแม่พลอยซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องโดยที่คุณสายได้เล่าให้แม่แช่มฟังเกี่ยวกับเรื่องของคุณสายหยุดโดยมีข้อความเกี่ยวกับห้องเหลืองดังนี้เมื่อคุณสายหยุดรู้ตัวแล้วว่าจะพลาดโอกาสไม่มีโอกาสได้กินหีบหลวงคือไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามแล้วจึงคุยเสียงดังเพื่อให้ตัวเสียหน้าว่าหีบหลวงเขาไม่เห็นอยากจะกินเพราะซ้ำกับคนอื่นดาดดื่นเวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องไปหมอประจำห้องเหลืองซึ่งจากบทพูดของนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เราได้เห็นความจริงในยุคนั้นว่าเมื่อมีการกล่าวถึงข้าราชสำนักฝ่ายในกลุ่มเจ้าจอมห้องเหลืองนี้โดยเฉพาะเหล่าเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมจึงมักมีสำเนียงที่แฝงความหมายต่างๆอาจเป็นการกล่าวถึงเจ้าจอมห้องเหลืองอย่างเฉยเมยหรือสงสารสมเพชหรือเป็นการเยาะเย้ยเพื่อถากถางซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและเจตนารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟังและด้วยเหตุนี้คงไม่มีหญิงสาวผู้ใดที่ประสงค์จะตกอยู่ในสภาพที่ถูกกล่าวว่าเป็นเจ้าจอมห้องเหลืองอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ